ในแผ่นดินในโลกของเรานี้นั้นคนทั้งหลายก็คิดว่าสิ่งซึ่งมีคุณค่าสิ่งซึ่งล้ำค่าในโลกนี้นั้นก็มีเพชรพลอยทองคำวัตถุธาตุทั้งหลายซึ่งสมมุติกันขึ้นมาว่ามีคุณค่ามหาศาลในความจริงนั้นโลกซึ่งประกอบไปด้วยธาตุทั้งหลายไม่มีวัตถุสิ่งใดที่จะมีคุณค่าเท่ากับคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทรัพย์สมบัติวัตถุสิ่งของต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของคนเราได้แต่ในโลกนี้นั้นยังมีคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งถ้าจะเทียบเคียงกับวัตถุธาตุทั้งหลายก็เทียบกันไม่ได้เลยเพราะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นประมาณค่าไม่ได้เมื่อพวกเราทั้งหลายได้เกิดขึ้นมาจะเป็นพระภิกษุสามเณรหรือญาติโยมทั้งหลายก็ตามได้มีความเห็นชอบได้มีความเห็นที่ถูกต้องที่จะบำเพ็ญบุญบารมีในพรพุทธศาสนาอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้ภพชาติสั้นเข้าหรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานก็ตามในโลกนี้มีหนทางหลายเส้นทางแต่ไม่ดีไม่มีหนทางไหนที่จะเลิศที่ประเสริฐที่สุดเท่ากับหนทางแห่งการบำเพ็ญบุญบารมีแห่งการบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเราทั้งหลายมีโอกาสที่จะบำเพ็ญบุญบารมีในปัจจุบันชาติก็อย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ถึงแม้ว่าจะอยู่ในเพศคฤหัสถ์ก็ตามก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราให้ดียิ่งขึ้นไปได้แต่เพศคฤหัสถ์นั้นภาระต่างๆมีมากภาระในหน้าที่การงานต่างๆภาระไปในครอบครัวการประพฤติบัติธรรมก็เป็นไปได้ยากสักหน่อยแต่ก็สามารถที่จะทำได้เพศที่เหมาะสมในการประพฤติบัติในเพศนักบวชจะเป็นพระภิกษุสามเณรก็ตามก็เป็นเพศที่เหมาะสมยิ่งขึ้นที่จะมีโอกาสในการประพฤติบัติได้มากยิ่งกว่าเพศคฤหัสถ์เพราะวางภาระหน้าที่การงานต่างๆภายนอกในการแสวงหาวัตถุธาตุทั้งหลายวางภาระหน้าที่ไปในครอบครัวมาแสวงหาโมกขธรรมคือความหลุดพ้นแม้จะมาประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในเพศผ้ากาสาวพัดก็ตามแต่อุปสรรคต่างๆก็มีอยู่ทุกขั้นตอนแห่งการดำเนินทางจิตถ้าไม่มีหลักยึดเหนี่ยวไม่มีที่พึ่งไม่มีปฏิปทา
ที่เหมาะสมก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไปว่าธรรมที่เรากล่าวไว้พระวินัยที่เราได้บัญญัติไว้เมื่อเราได้ล่วงไปแล้วในการข้างหน้าธรรมและพระวินัยก็จะเป็นศาสดาแทนเราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ต้องยึดหลักในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นเครื่องดำเนินเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายพระพุทธองค์ท่านกล่าวไว้ดีแล้วพระวินัยทั้งหลายท่านบัญญัติไว้ดีแล้วปฏิปทานใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สร้างบารมีมาก็ตามหรือในชาติสุดท้ายก็ตามในชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างตั้งแต่ประสูติก็ประสูติในป่าตรัสรู้ก็พระตรัสรู้ในป่าปรินิพพานก็ปรินิพพานในฐานที่สงบสงัดชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างแห่งการดำเนินทางจิตใจของคุณบุตรซึ่งเกิดขึ้นมาภายหลังปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือปฏิปทาของพระหลานสาวกทั้งหลายให้เราเป็นแบบอย่างแต่พระเนนทุกวันนี้โดยส่วนมากไม่ค่อยดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าของพระหลานทั้งหลายเมื่อเราปรารถนาความพ้นทุกข์หรือมีความมุ่งหวังในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นต้องอาศัยกำลังใจซึ่งเข้มแข็งอาศัยกำลังใจซึ่งเด็ดเดี่ยวที่จะต่อสู้กับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตัวเราทุกๆคนในโลกนี้นั้นก็มีกิเลสทั้งหมดมีทั้งความโลภมีทั้งความโกรธมีทั้งความยินดีในกามทั้งหลายมีทั้งความหลงอันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์แต่เราเข้ามาประพฤติบัติเพื่อที่จะปฏิวัติจิตใจของเราไม่ให้ใจของเรานั้นตกเป็นทาสของกิเลสไม่ให้ใจของเรานั้นตกเป็นทาสของอารมณ์ถ้าใจของเรานั้นตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกเป็นธาตุของกิเลสใจของเรานั้นก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดแห่งสังสารวัฏแต่เมื่อเราดำเนินตามปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามปฏิปทาของพระหลานสาวกทั้งหลายก็ขึ้นชื่อได้ว่าเราพยายามที่จะหาทางออกจากความทุกข์หาทางที่จะพ้นทุกข์อุบายปัญญาของแต่ละคนนั้นต้องผลิตขึ้นมาผลิตอุบายปัญญาเพื่อให้มีศรัทธาในการที่จะทำความเพียรทำความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสไปในจิตใจของเราการต่อสู้กับกิเลสนั้นไม่เหมือนกับการต่อสู้ข้าศึกศัตรูภายนอกหรือการทำสงครามระหว่างกลุ่มบุคคลหรือระหว่างประเทศด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงครอบงำใจแต่เราทำสงครามหรือปฏิวัติกิเลสภายในจิตใจของเราเองเมื่อเรายังมีความโลภอยู่เราก็สละการแสวงหาทรัพย์ภายนอกไปแล้วก็เบาไปส่วนหนึ่ง
ถึงแม้ยังมีความโลภกิเลสตัณหาอยู่ในใจของเราก็ตามแต่ก็จะถูกระงับถูกควบคุมด้วยศีลถูกควบคุมด้วยสมาธิถูกควบคุมด้วยปัญญาแม้ยังมีความโกรธความอาฆาตพยาบาทอยู่ก็ตามถ้าเราเห็นความทุกข์ของความโกรธความไม่พอใจเราก็ควรที่จะหาทางละความทุกข์หรือดับความทุกข์การประพฤติบัตินั้นเพื่อทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราไม่ใช่ว่า จะเก็บอารมณ์เก็บความโกรธเก็บกิเลสไว้ภายในจิตใจของเราเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีสะสมไว้ให้เยอะๆให้มากๆถ้าเราจะปฏิบัติต้องหาทางละหาทางทำลายในเบื้องต้นนั้นการเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายจะทำให้ใจเราสงบเย็นพิจารณาร่างกายบุคคลอื่นร่างกายตัวเราให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็จะทำให้ใจเหล่านั้นสงบเยือกเย็นเกิดขึ้นถ้าจะโกรธก็ควรโกรธใจเจ้าของว่าทำไมใจเหล่านั้นยังมีความโกรธความไม่พอใจเราทั้งหลายไม่ค่อยเห็นความโกรธในใจของเราแม้นความโกรธเกิดขึ้นเราก็ไม่เห็นปล่อยอารมณ์ให้ครอบงำจิตใจเราให้พูดให้กระทําไปตามอำนาจของความโกรธความไม่พอใจความหลงที่ครอบงำจิตใจเรานั้นจึงทำให้ใจเรานั้นคิดไปตามกิเลสพูดไปตามกิเลสหรือกระทําไปตามกิเลสการประพฤติบัตินี้เป็นการปฏิวัติปฏิวัติจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์แม้นักบวชซึ่งเข้ามาบวชมาประพฤติบัติก็ตามแต่ถ้าทำอะไรตามใจตัวเองตามกิเลสเจ้าของไม่มีหลักภายในจิตใจการดำเนินทางจิตนั้นก็เป็นสิ่งที่จะเป็นไปได้ยากเพราะเอากิเลสซึ่งครอบงำจิตใจนั้นเป็นใหญ่คิดว่าความคิดของเราเป็นปัญญาแต่เป็นปัญญาของกิเลสที่ใช้ให้เราคิดใช้ให้เราพูดใช้ให้เรากระทำในสิ่งที่นอกทางในสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียของสมาธิและปัญญาสมาธิก็จะไม่เกิดขึ้นปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเรามีปฏิปทาที่ไม่ถูกต้องนักบวชเมื่อเข้ามาประพฤติบัติศึกษาในพระธรรมวินัยมีธุดงควัตเป็นเครื่องขูดเกากิเลสไปในจิตใจของแต่ละบุคคลสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเปลี่ยนใจเหล่านั้นให้เป็นอริยบุคคลขึ้นมาได้เพราะธุดงควัตนั้นเป็นเครื่องขูดเกากิเลสไปในจิตใจของแต่ละบุคคลโดยตรงโดยเฉพาะพระปฏิบัติพระกรรมฐานครูบาอาจารย์ของเราซึ่งล่วงไปเนี่ยท่านเข้มแข็งในพระธรรมวินัยเข้มแข็งในธุดงควัตท่านจึงเปลี่ยนใจให้เป็นพระโสดาบันผลพระสกิทาคามีผลพระอนาคามีผลพระอรหัตผลเป็นที่สุดข้อวัดประพฤติบัติต่างๆเมื่ออยู่รวมกันก็ใส่ข้อวัดประพฤติบัติเพื่อจะได้มีความเห็นในแนวทางเดียวกันเพื่อจะส่งเสริม
ในการปฏิบัติซึ่งกันและกันการปฏิบัตินั้นในเบื้องต้นต้องอาศัยสถานที่สงบสงัดไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่ในเสนาสนะที่สงัดเมื่อเราอยู่ในฐานที่สงบสงัดอารมณ์หรือความนึกคิดต่างๆก็มีได้น้อยความนึกคิดจะปรุงแต่งเรื่องอดีตความคิดนึกคิดที่ปรุงแต่งเรื่องอนาคตจะถูกระงับดับลงไปได้ด้วยการบำเพ็ญสมาธิพระภิกษุสามเณรมีโอกาสมีเวลาในการปฏิบัติธรรมมากเพราะฉะนั้นควรที่จะหาทางหลีกเล้นในการนั่งสมาธิหรือในการเดินโยมทำให้มากเจริญให้มากฝึกหัดอบรมจิตใจของเราอยู่เมื่อมีเวลาว่างก็ปรารภความเพียรว่างเมื่อไหร่ก็ปรารภความเพียรเมื่อว่างจากจิตส่วนรวมจิตส่วนตัวเข้าที่นั่งสมาธิเข้าที่เดินโยมแม้นออกจากเรียบทนั่งสมาธิแม้นออกจากกายบทเดินโยมสติต้องจดจ่ออยู่ที่ใจควบคุมใจต่อมีอารมณ์หรือความคิดเกิดขึ้นก็มีปัญญาที่จะพิจารณาละความคิดออกไปทำใจให้ว่างจากอารมณ์มีสติมีปัญญาตามรักษาจิตของตนอยู่ทุกขณะจิตถ้าเผลอสติวิธีที่ตั้งสติในง่ายที่สุดก็ระลึกอยู่กับกรรมฐานที่เราบริกรรมภาวนาเมื่อสติสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเราก็สามารถที่จะมีสติคุมจิตของเราได้และสามารถที่จะมีสติมีปัญญาที่เห็นจิตเห็นอารมณ์แยกจากกันเมื่อตาเห็นรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งสติปัญญาจะรู้เท่าทันเห็นทั้งอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นหรือความเฉยๆก็ตามเป็นบางครั้งสติปัญญานี้จะเห็นอารมณ์ชัดและจะมีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงทั้งของความพอใจและความไม่พอใจเพื่อที่จะปรับจิตของเรานั้นให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาสติปัญญาซึ่งคอยกั่นกองสติปัญญาซึ่งคอยซักฟอกจิตใจของเราก็จะทำให้ใจของเรานั้นละวางอารมณ์ได้ง่ายถ้าเรามีสติมีปัญญาตามรักษาจิตของตนอยู่ทุกขณะจิตพูดว่าทุกขณะจิตก็ตามสมมุติแต่โดยมากมักจะเผลอสติกันโดยส่วนมากในเบื้องต้นก็ตามแต่ถ้าบุคคลใดพยายามเสริมสร้างกำลังของสติด้วยการบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่เสมอๆความฟุ้งซ่านภายในใจก็จะน้อยลงไปอาศัยมาอยู่ในฐานที่สงบสงัดตัดความกวนตัดความห่วงทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจะกังวลห่วงทั้งบ้านห่วงญาติพี่น้องห่วงเพื่อนห่วงหน้าที่การงานเราก็ตัดออกไปบางคนอยู่ในเพศสมณะสมณีหลายปีแล้วก็ไม่ควรที่กังวลอะไรมากแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาฉลาดพอเราก็จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายนอกไปยุ่งเกี่ยวกับตระกูลกับญาติโยมทั้งหลายอันไม่เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดสมาธิและปัญญาไปคุกคีกันไปสังคมต่างๆในที่ต่างๆไม่มีความมุ่งหวังไม่มีความตั้งใจในการภาวนาจริงคิด
และเผลอและหลงไปว่าเราเป็นสมณะเราเป็นสมณเณรแล้วปลอดภัยแล้วคงอยู่ได้สบายแต่ตามใดที่กิเลสคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายยังมีอยู่ภายในใจไม่ว่าจะอยู่ในเพศสมมุติของนักบวชก็ตามก็ยังมีความทุกข์ครอบงำจิตใจเมื่อใจเรายังหลงอยู่ถ้าเรามุ่งหวังแห่งการประพฤติบัติการกระทำความเพียรนั้นต้องทำให้หนักสมาธิเมื่อยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องทำให้เกิดขึ้นนั่งสมาธิเดินกรมทุกวันให้มันรู้ไปสิว่าความสงบจะไม่เกิดขึ้นถ้าวันนี้สมาธิไม่เกิดขึ้นพรุ่งนี้ก็ทำความเพียรอีกทำตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาจำวัดตั้งแต่ตื่นมาตีสามทำความเพียรทำสติทำสมาธิไปตลอดจนถึงสี่ห้าทุ่มทำอย่างนี้ทุกวันสมาธิไม่เกิดขึ้นก็ให้รู้ไปแต่โดยมากเรามีความมุ่งหวังอยากจะให้ใจสงบแต่ไม่ปรารภความเพียรก็ไม่มีทางที่พบความสงบได้การทำสมาธินั้นต้องทำบ่อยๆเหมือนลองผิดลองถูกบางครั้งนั่งสมาธิก็สงบบางครั้งนั่งสมาธิไม่สงบแม้ในเบื้องต้นโดยส่วนมากไม่สงบก็ตามหรือเดินจงกรมไม่สงบก็ตามแต่เราจะนั่งสมาธิจะฝึกอยู่กับกรรมฐานที่ถูกกับจริตของเราเดินจงกรมไม่สงบเราก็จะฝึกอยู่การกำหนดสติทำสมาธิอยู่เสมอๆนี่แหละถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะน้อยลงไปถ้าเราไม่ทิ้งกรรมฐานที่เราไปกรรมภาวนาสมาธิก็จะค่อยๆเกิดขึ้นความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นปิติความสุขของสมาธิหรืออุเบกขาของสมาธิปรากฏขึ้นเมื่อความสงบของใจปรากฏขึ้นไม่ต้องบังคับไม่ต้องบอกใจนี้จะประลบความเปลี่ยนอยู่เสมอเพราะชอบที่จะทำให้ใจสงบเมื่อนั่งสมาธิจิตก็สงบเมื่อเดินยังกรมจิตก็สงบก็อยากจะนั่งอยากจะเดินอยู่เสมอทำจนชำนาญทำจนจิตสงบเป็นสมาธิตัดความกวนความฟุ้งซ่านไปในใจต่างออกไปความนึกคิดต่างๆก็น้อยกำหนดสติทำสมาธิจิตก็สงบเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิเดินกรมจิตก็สงบสติก็เข้มแข็งขึ้นยิ่งอยู่ในฐานที่สงบสงัดเมื่ออารมณ์มีน้อยก็เห็นอารมณ์ได้ชัดเพราะภาระความกวนใจต่างๆมีน้อยเมื่อสติปัญญาเห็นอารมณ์ได้ชัดปัญญาก็พิจารณาละวางอารมณ์ได้ง่ายเมื่อเราไม่ปรารถนาวัตถุธาตุต่างๆในโลกนี้แล้วปรารถนาที่จะปฏิบัติเพื่อให้รู้ธรรมเห็นธรรมเพื่อให้จิตใจเป็นธรรมก็พึงสำนึกไปในใจเรานั้นให้มีความมักน้อยสันโดษอยู่เสมอพอใจในอาศัยบริขารทั้ง8พอใจในปัจจัย4เพียงเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งกิเลสตัณหาความโลภนี้ไม่ควรที่จะโผล่ขึ้นโผล่ขึ้นก็ตีหัวทำลายซะทำลายให้สิ้นไปจากใจแม้จะออกไปชั่วคราวก็ตามแต่ศีลสมาธิปัญญาต้องคุมใจให้ได้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเป็นทุกข์จะเก็บกันไว้ทำไมเจริญเมตตาทุกๆวันโกรธเพื่อน
โกรธคนนั้นคนนี้ก็พิจารณาเห็นความเป็นธาตุตัวคนอื่นร่างกายคนอื่นก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟตัวเราก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟมีแต่ความเกิดขึ้นมีความแปรเปลี่ยนไปมีความแตกสลายมองให้ทะลุมองให้เป็นของว่างไม่ใช่สัตว์ตุกบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงสมมุติขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นพิจารณาให้จิตปล่อยวางอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจให้มีสติมีปัญญาย้อนมาดูใจของเรามาดับไฟในใจของเราคืออารมณ์ความโกรธไม่ให้ลามออกมาทางวาจาไม่ให้ลามออกมาทางการกระทำต้องคุมไว้ตั้งแต่อยู่ในใจของเราถ้าศีลไม่ดีสมาธิไม่ทรงตัวสติปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ซึ่งกระเพื่อมขึ้นในใจของเราการอาฆาตพยาบาทนั้นไม่ต้องไปอาฆาตพยาบาทคนอื่นให้อาฆาตพยาบาทกิเลสซึ่งยังมีอยู่ภายในใจของเราความโกรธความไม่พอใจมีอยู่ตราบใดจะอาฆาตพยาบาทจะหาทางทำลายจะหาทางละถ้าเรามีศีลเป็นพื้นฐานมีกำลังของสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาเกิดขึ้นอารมณ์เพียงเท่านี้จะละไม่ได้เหรอแต่โกรธกันไปทำไมเดี๋ยวก็ตายแล้วล่ะบางคนทั้งโลกเนี่ยยิ่งหลงถ้าภาษาสมมติว่าโง่โกรธกันก็ทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตกันไม่ต้องไปทำร้ายร่างกายไม่ต้องทำลายชีวิตหรอกทุกคนก็ตายหมดอยู่แล้วไปรีบทำลายทำไมนี่แหละความโง่ความหลงของคนทำไปแล้วก็ก่อให้เกิดความทุกข์ย่นย่อเข้ามาเราเป็นนักบวชผู้ประพฤติบัติไม่ออกมาทางวาจาไม่ออกมาทางกายแม้มีอารมณ์อยู่ในใจของเราสติปัญญานั้นต้องรีบดับไฟในใจของเราให้เร็วที่สุดอารมณ์ก็เป็นของไม่เที่ยงโกรธคนนั้นคนนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นอสุภกรรมฐานเป็นธาตุกรรมฐานพิจารณาไปอุบายใดที่จะดับอารมณ์ไปในใจของเราได้แล้วแต่อุบายปัญญาที่จะผลิตขึ้นมาความยินดีในกามทั้งหลายก็สมมุติเท่านั้นแหละเป็นกิเลสตัณหาเป็นอาการของใจซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายแต่ถ้าเราจะแก้กิเลสจะละกิเลสเราก็ต้องพิจารณาร่างกายนี้ร่างกายของเราก็ตามที่สมมตินี้หรือร่างกายบุคคลอื่นก็ตามก็พิจารณาเห็นเป็นความไม่เที่ยงความแตกสลายลงไปหลักใหญ่ๆก็พิจารณาอาการ32พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังส่วนใดส่วนหนึ่งให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความเป็นปฏิกูลความไม่สะอาดหรือจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนหรือจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็แยกแยะเห็นพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทำลายด้วยสติปัญญาไม่ได้ทำลายร่างกายกันไม่ได้ทำลายชีวิตกันแบบนั้นทำลายด้วยสติปัญญาซึ่งพิจารณารูปสิ่งที่มีชีวิตหรือเป็นรูปวัตถุก็ตามเมื่อตาเห็นรูปก็พิจารณาให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของรูปอันนั้นก็ทำให้ใจเหล่านั้นจะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในรูปหรือในวัตถุธาตุทั้งหลายใจเรานั้นก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปภายนอกแม้รูปภายในที่สมมุติว่าเป็นกายตนก็ตามถ้าจิตสงบเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาสุภกรรมฐานพิจารณาธาตุกรรมฐานให้เห็นความเสื่อมความแตกสลายเพื่อที่จะทำลายกิเลสตัณหา
ซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราถ้าใจเราพิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความต้องการตามกิเลสตัณหาก็จะไม่เกิดขึ้นแม้อารมณ์ภายในใจของเรายังมีอยู่ก็ตามแต่ถ้าศีลเราเข้มแข็งเป็นปกติสมาธิทรงตัวสติปัญญานั้นเราจะพิจารณากายในกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายได้ง่ายเมื่อสติปัญญาพิจารณากายในกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจิตจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้นอารมณ์นั้นก็ดับลงไปเป็นการทำลายอารมณ์ในเบื้องต้นนั้นแม้นทำลายอารมณ์หรือละวางอารมณ์เพียงชั่วคราวก็ตามแต่ถ้าเรามีศีลเป็นปกติมีสมาธิเป็นปกติมีปัญญาเป็นปกติเราก็สามารถที่จะใช้สติปัญญานี้พิจารณาละวางอารมณ์ภายในจิตใจของเราไม่ว่าจะมีอารมณ์ความโลภเราก็พิจารณาละวางออกไปได้ทำใจให้ว่างจากอารมณ์ไม่ว่าจะมีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจสติปัญญาก็พิจารณาละวางไปได้ทำใจให้ว่างจากอารมณ์ไม่ว่าจะมีกิเลสตัณหาเราก็มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงละวางอารมณ์ทำใจให้ว่างเมื่อใจเราว่างจากอารมณ์มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนน้ำแข็งธรรมชาติของใจที่ยังมีกิเลสก็จะเกิดความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นมาอีกแต่สติปัญญาเราก็ทันต่ออารมณ์พิจารณาอารมณ์ทำลายอารมณ์เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ละวางไปแม้ละวางชั่วคราวก็ตามก็ละวางไปเรื่อยๆเห็นอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์ถ้าจิตว่างจากอารมณ์ก็มาขุดรากถอนโคนกิเลสคือมาพิจารณากายในกายนี้ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาไม่ใช่ว่าจะพิจารณาเห็นครั้งหนึ่งแล้วก็จะดีใจก็หยุดพิจารณาอริยมรรคทางดำเนินคือศีลสมาธิปัญญาต้องทรงตัวเป็นปกติการพิจารณาร่างกายนี้ต้องพิจารณาจนชำนาญไม่ใช่เห็นครั้งหนึ่ง10ครั้ง100ครั้งจะหยุดพิจารณาการพิจารณากายในกายนี้พิจารณาต้องพิจารณาซ้ำๆซากๆพิจารณาบ่อยๆเมื่อจิตมีกำลังก็พิจารณากายในกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้เห็นร่างกายบุคคลอื่นก็มีสติปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายบุคคลอื่นทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ใช่ทำลายด้วยอาวุธหรือทำลายด้วยอาวุธหรือระเบิดไปทำลายบุคคลอื่นแต่เราทำลายกิเลสในใจของเราเองอาวุธคือศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าธรรมอาวุธเป็นอาวุธของธรรมที่จะทำลายกิเลสไปในใจของเราสติปัญญาเข้าไปพิจารณาทำลายกิเลสมีความโลภ ก็ทำลายความโลภออกไปละออกไปมีความโกรธก็ทำลายละความโกรธออกไปมีความยินดีในกามทั้งหลายก็พิจารณาละออกไปทำอย่างนี้ไปทุกๆวันมีหน้าที่ปรารภความเพียรถ้ามีความมุ่งหวังความพ้นทุกข์เราอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เมื่อกิเลสอยู่ที่ใจของเราพาไปจัดการที่กุฏิพาไปจัดการในทางเดินโยมพาไปจัดการในที่นั่งสมาธิสติปัญญาเข้าไปทำลายกิเลสความโลภความโกรธความทุกข์ให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราถ้ากิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราก็จงอยากคลายความเพียรความเพียรเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำในวันนี้ความตายจะปรากฏขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะคืนนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้
เดือนหน้าปีไหนก็ไม่รู้แต่ในทุกๆวันนี้เราจะทำความเพียรประหัตประหารต่อสู้กับกิเลสภายในใจของเราถ้าบุคคลใดดำเนินปฏิปทาตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินตามปฏิปทาของพระหลานสาวกทั้งหลายก็สามารถที่จะพัฒนาจิตใจของตัวเราให้มีความสะอาดให้มีความสุดเกิดขึ้นมาได้เราดูสิประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของครูบาอาจารย์ท่านหลีกเล่นบำเพ็ญเพียรภาวนาขนาดไหนในเบื้องต้นแต่พวกเราทั้งหลายชอบจริงสุขก่อนหามหลวงพ่อชาเคยบอกลูกศิษย์ไว้ว่าอย่าเยี่ยงแบบผมนะแต่ให้เอาอย่างผมคือลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์เห็นครูบาอาจารย์นั้นในวัยปลายก็อยากจะทำแบบครูบาอาจารย์ทั้งหลายอยากจะมีลูกศิษย์ทั้งพระเนรทั้งญาติโยมเลยอยากจะทำตัวแบบครูบาอาจารย์อันนั้นมันจะเสียมันจะเสื่อมหลวงพ่อชาจึงบอกว่าอย่าเอาอย่างท่านแต่ให้เยี่ยงท่านแต่เยี่ยงการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ว่าสมัยก่อนนั้นครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรแต่เราจะอย่างครูบาอาจารย์ในยุคปลายไม่ได้หรอกต้องเอาอย่างในเบื้องต้นเอาเยี่ยงในเบื้องต้นแต่ก่อนท่านจำวัดขนาดไหนพักผ่อนขนาดไหนจำวัดขนาดไหนยิ่งจะพอดีโดยปกติพักกรรมฐานนะความจริงนั้นสัก4ชั่วโมงกำลังพอดีนอกนั้นก็พิจารณาดูจะเร่งความเพียรก็น้อยลงหน่อยธาตุขันธ์ไม่ดีก็เพิ่มมากขึ้นนิดนึงรู้จักปรับฉันพัฒนาแต่พอดีไม่ให้กิเลสตัณหาครอบงำจิตใจของเราทำความเพียรนั้นหนักไว้หนักทุกวันหลวงพ่อชาจึงบอกว่าขยันทุกๆคนก็ทำความเพียรอยู่แล้วแต่ขี้เกียจกิเลสตัณหาเราก็ไม่อยากทำขี้เกียจก็ไม่ทำความเพียรปล่อยจิตใจไปกับกิเลสตัณหาถ้าเป็นนักปฏิบัติเมื่อมีความขี้เกียจสติปัญญาต้องเห็นและฝืนไม่ทำตามกิเลสไม่ทำตามความขี้เกียจความขี้เกียจเป็นกิเลสแต่สติปัญญาที่จะแก้กิเลสนั้นก็ฝืนพาไปนั่งสมาธิไม่อยากนั่งก็พานั่งไม่อยากจะเดินโยมก็พาเดินโยมให้ได้ครึ่งหนึ่งของวันขยันก็ยังดีนี่คือการปฏิบัติของผู้ซึ่งมีความมุ่งหวังความพ้นทุกข์เป็นที่สุดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องหาอุบายปัญญาที่จะให้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่เสมอในทุกๆวันอุบายที่เป็นกลางโดยมากก็พิจารณามรณานุสติเพื่อกระตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นไม่ให้ประมาทให้ปรารภความเพียรอยู่ทุกๆวันแต่บางครั้งก็ใช้ไม่ได้สำหรับเราเราก็ต้องหาอุบายผลิตอุบายปัญญาเกิดขึ้นมาเองจะทำอย่างไรจึงจะขนาบกิเลสภายในจิตใจของเราได้จะทำอย่างไรจึงทำให้เรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันกลมัญญาของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรบางครั้งถ้าขาดสติปัญญาก็ทำตามกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละแต่เราก็คิดว่าเรามีปัญญาแต่ปัญญาตรงนั้นเป็นปัญญาของกิเลสซึ่งเข้ามาครอบงำใจของเราถ้าปัญญาทางธรรมนั้นต้องฝืนทวนกระแสของกิเลสบางครั้งมันเกิดความเล่าร้อนไปในจิตใจของเรา
เล่าร้อนด้วยการเอาข้อวัดปฏิบัติเข้าขนาบเล่าร้อนด้วยการเอาทุดงควัดเข้าขูดเกากิเลสไปในใจเรามันเกิดการเล่าร้อนของกิเลสก็ตามก็ต้องรู้จักว่ามันถูกทางแล้วให้กิเลสมันเล่าร้อนบ้างกิเลสมันเผาใจเรานั้นให้เล่าร้อนไปด้วยความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วเอาศีลสมาธิปัญญาขนาบเข้าไปสติปัญญาคอยจดจ้องให้เห็นกิเลสภายในใจเราถ้าขาดสติปัญญาก็ไม่เห็นกิเลสแม้แต่กิเลสอย่างหยาบก็ไม่เห็นความโลภเกิดขึ้นก็ครอบงำใจความโกรธเกิดขึ้นก็ครอบงำใจกิเลสตัณหาเกิดขึ้นก็ครอบงำใจไม่มีเห็นไม่มีรู้สึกภายในใจเพราะหลงไปกับอำนาจของกิเลสแต่ถ้าสติปัญญาเราเข้มแข็งก็สามารถที่จะเห็นกิเลสสามารถที่จะพิจารณาทำลายกิเลสหรือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรมทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจเราได้เมื่อใจเราว่างจากลมฝึกซ้อมพิจารณาร่างกายให้เกิดความชำนาญถ้าเกิดความชำนาญแล้วจะพิจารณาในอิริยาบถไหนก็ได้ตาเห็นรูปก็พิจารณาได้เลยไม่ต้องทั้งท่าอะไรในขณะจิตนั้นสติปัญญาคมพอที่จะพิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความแตกสลายจะพิจารณากายในกายตนไม่ว่าจะยืนอยู่ก็พิจารณาได้ไม่ว่าจะเดินอยู่ก็พิจารณาได้ไม่ว่าจะนั่งสมาธิอยู่ก็พิจารณาได้พิจารณาได้ในทุกอิริยาบถเพราะความชำนาญของสติปัญญาซึ่งฝึกซ้อมพิจารณาจนเกิดความชำนาญกิเลสจะทนอยู่ได้อย่างไรความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงไปอารมณ์ต่างๆก็น้อยลงไปความสงบเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นความสงบเยือกเย็นใจจากการที่ใจเราอยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยมีความยินดีมีความพอใจในศีลของเราความสงบความเยือกเย็นใจเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญสมาธิเป็นเครื่องอยู่มีปิติเป็นเครื่องอยู่มีความสุขของสมาธิเป็นเครื่องอยู่มีเบกขาของสมาธิเป็นเครื่องอยู่เมื่อกำลังทรงตัวก็มีปัญญาเป็นเครื่องที่ทำลายกิเลสมีปัญญาในการปล่อยวางกิเลสนั่นแหละก็มีความสงบเยือกเย็นใจเกิดขึ้นจากปัญญาที่ปล่อยวางกิเลสทำลายกิเลสละกิเลสให้มันเบาบางไปความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยถ้าเราละกิเลสได้บางส่วนใจเราก็จะพบความสุขที่แท้จริงถ้ากิเลสเป็น4ส่วนแบ่งออกเป็น4ส่วนเราละได้ส่วนหนึ่งเราก็พบความสุขที่แท้จริงแล้วเราจะเห็นความแตกต่างของดวงใจซึ่งมีกิเลสกับใจซึ่งกิเลสบันเทาบางไปความสุขความเยือกเย็นใจค่อยๆก็ปรากฏขึ้นความสุขที่แท้จริงเราก็จะรู้จักถ้าละได้สองส่วนจากสี่ส่วนความสุขความสงบความเยือกเย็นใจก็ยิ่งละเอียดขึ้นไปก็ได้พบความสุขที่แท้จริงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าละกิเลสได้3ส่วนจาก4ส่วนใจก็ยิ่งสงบเยือกเย็นถ้าละกิเลสได้ทั้ง4ส่วนใจก็ยิ่งพบกับความสุขที่แท้จริงคือความสงบของใจที่ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงพระพุทธองค์ยิ่งตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงปัญญาที่ละความโลภความโกรธความหลงออกจากใจใจก็พบความสุขที่แท้จริงเพราะความร้อนดับไปความโลภความโกรธความหลงดับไปความสงบเย็นใจก็ปรากฏขึ้นการประพฤติบัติ
การพัฒนาจิตใจของเราเราต้องมีความมุ่งหวังตั้งจุดมุ่งหมายไว้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วมาบำเพ็ญบารมีทำเหตุบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาถึงแม้ว่าร่างกายจะแตกสายลงไปแต่นิสัยปัจจัยเนี่ยก็จะส่งผลเรียกว่าบุญบารมีจะติดตามไปทำให้มีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าคนทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วจะปฏิบัติและบรรลุธรรมได้เลยทุกคนต้องบำเพ็ญบุญบารมีมาถ้าบำเพ็ญบารมีมาน้อยในปัจจุบันก็ต้องทำให้มากต้องมีความอดทนมีความเพียรต้องสร้างความอดทนให้มากขึ้นสร้างความเพียรให้มากขึ้นเพราะเราทำมาน้อยบางครั้งเดินโยกมนั่งสมาธิไม่ค่อยสงบก็เพราะว่าสมาธิเรามันทำมาน้อยเราก็ทำในปัจจุบันให้มากต่อไปเรายอมเหนื่อยในปัจจุบันชาติต่อไปก็จะเบาลงเบาลงเนี่ยการบำเพ็ญบารมีนักปราชญ์ทั้งหลายท่านทำเช่นนี้ไม่ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ทำแต่ความดีบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการไปเรื่อยๆแต่ในปัจจุบันชาติเนี่ยเรามีโอกาสอันดีแล้วที่ได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้พบคำสอนของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นจึงให้พยายามตั้งใจในการปฏิบัติการเดินทางของร่างกายนี้ก็จะเดินทางไปสู่ความแตกสลายนั่นแหละทุกๆคนไม่ว่าพระว่าโยมทั้งหลายเดินทางไปสู่ความแตกสลายไม่ช้าก็เร็วแต่เราต้องฉวยโอกาสในขณะที่ยังมีธาตุขันธ์ที่ดีบำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทถ้าเป็นคันเร่งก็เหยียบมิดเร่งเหยียบมิดเลยนะการเร่งปฏิบัติเอาให้เต็มที่เอาให้จริงจังภาษาครูบาอาจารย์นี่ฟัดกับกิเลสตะลุมบอลกับกิเลสลมลันพันตูกันกับกิเลสในใจของเราหาทางทำลายกิเลสไปในใจของเราไม่ต้องสนใจในบุคคลอื่นจริยาบุคคลอื่นไม่ต้องสนใจมีสติเฝ้าดูใจเราตลอดไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทำอะไรเผลอสติก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพึงพยายามมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยจิตส่วนรวมก็ทำให้เรียบร้อยมีจิตอะไรก็ทำด้วยความมีสติส่วนจิตส่วนตัวนั้นต้องเดินโยกมนั่งสมาธิทุกวันทำให้ใจสงบสงบแล้วจะมีกำลังมากที่จะมีสติปัญญาที่จะทำลายกิเลสที่จะละกิเลสที่จะดับกิเลสภายในจิตใจของเราเรื่องต่างๆภายนอกความกังวลใจต่างๆให้พยายามตัดให้พยายามละให้ดูปฏิปทาของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างให้ดูปฏิปทาของครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างผู้ซึ่งดำเนินตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินตามรอยพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็จะทำให้ใจมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาแต่ผู้ซึ่งไม่ดำเนินตามรอยปฏิปทาของพระอรหันต์ทั้งหลายก็ทำให้จิตใจเสื่อมถอยและสามารถทำให้เสียหายได้และไม่สามารถที่จะอยู่ได้ต่อรอดฝั่งก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นให้ดูปฏิปทาของพระพุทธองค์เป็นแบบอย่างไว้และดำเนินตามแนวทางนั้นก็ทำให้ใจเหล่านั้นมีความสงบเยือกเย็นใจและสามารถที่จะชนะกิเลสสามารถที่ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจเราได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้
ันตมยังโอวาทกถาสาธุกรันตธามาเส